ันเขินสวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนเสริมประสบการณ์สัปดาห์นี้เราจะมาเจอกันในรูปแบบออนไลน์อีกครั้งนะคะเด็กๆสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่10เราจะเรียนรู้หน่วยที่10กันนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างตวงวัดนะคะเรามาเรียนรู้สาระการเรียนรู้นะคะวันที่1เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการชั่งและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการชั่งนะคะวันที่2การตวงนะคะเด็กๆก็จะได้รู้จักอุปกรณ์ในการตวงวันที่3การวัดและอุปกรณ์ในการวัดนะคะวันที่4อุปกรณ์ที่ไม่ใช่มาตรฐานนะคะและในวันที่5อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยมาตรฐานนะคะในวันที่1การชั่งความหมายของการชั่งเป็นหน่วยที่ใช้หาน้ำหนักของสิ่งของโดยการเปรียบเทียบจากน้ำหนักนะคะเรามาดูภาษาจีนกันค่ะชั่งชั่ง规模体重秤เรามาดูอุปกรณ์เครื่องชั่งนะคะสิ่งแรกชนิดแรกเลยนะคะเขาเรียกว่าเครื่องชั่งยานะคะจะเป็นแขนคล้ายๆแขนสองข้างแล้วก็จะเอายานะคะวางตรงนี้แล้วก็เป็นแท่นเหล็กนะคะอันนี้จะเป็นสำหรับใช้ในร้านขายยาสมุนไพรนะคะใช้ชั่งสมุนไพรนะคะส่วนต่อไปอันนี้เป็นเครื่องชั่งสปริงนะคะจะเห็นทั่วไปตามตลาดนะคะตามร้านขายผักขายหมูขายผลไม้นะคะแม่ค้าก็จะใส่นำผลไม้ใส่ในถุงแล้วก็วางบนเครื่องชั่งและขีดสีแดงก็จะไปตรงตัวเลขนะคะว่าสิ่งของชนิดนี้หนักเท่าไหร่เช่นคุณแม่ต้องการซื้อผลไม้1กิโลซื้อส้ม1กิโลแม่ค้าก็จะเอาผลไม้ใส่ในถุงแล้วก็วางตรงนี้เข็มก็จะไปที่เลข1นะคะนั่นหมายความว่าผลไม้มีน้ำหนัก1กิโลไปที่เลข1นะคะอันนี้เป็นเครื่องชั่งสำหรับชั่งผักผลไม้และสิ่งของข้าวน้ำตาลนะคะได้หลายอย่างเลยส่วนสีชมพูแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนะคะคุณครูเคยพาเด็กๆช่างเพื่อจะได้ทราบว่าเด็กๆคนนี้คุณครูแพนหนักเท่าไหร่เด็กๆน้องเอลหนักเท่าไหร่นะคะหรือน้องขิมมีน้ำหนักเท่าไหร่เราก็จะขึ้นไปช่างวันนี้สามารถช่างได้ทีละ1คนนะคะส่วนเครื่องช่างตัวใหญ่นี้เป็นเครื่องช่างแบบตุ้มเลื่อนนะคะใช้สำหรับช่างสิ่งของที่มีขนาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะและในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตวงนะคะความหมายของการตวงนะคะคือการวัดปริมาณของเหลวหรือของที่ตวงได้โดยใช้ภาชนะใดภาชนะหนึ่งเป็นหน่วยกลางนะคะเรามาดูเช่าไปก็คือถ้วยที่มีตัวเลขนะคะเชลเปนะคะส่วนต่อไปเลี่ยงเฉาเลี่ยงเฉาก็คือจะเป็นช้อนลักษณะคล้ายๆกับช้อนนะคะจะมีขนาดเล็กทางใหญ่นะคะเหลียงเปเหลียงเปก็คือเป็นถ้วยแล้วก็มีขีดๆนะคะเรามาดูอุปกรณ์เครื่องตวงนะคะสิ่งแรกตรงนี้เป็นแก้วที่มีขนาดหลายขนาดเลยแก้วแบบนี้จะใช้อยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์จะใช้ตวงพวกสารเคมีแอลกอฮอล์หรืออะไรที่เกี่ยวกับของเหลวนะคะอันนี้นะคะส่วนชนิดนี้จะมีช้อนมีแก้วเล็กมีแก้วที่มีตัวเลขนะคะจะเห็นตามร้านขายเบเกอรี่หรือว่าร้านกาแฟนะคะ
แต่เด็กบางคนคุณพ่อคุณแม่ขายกาแฟก็จะเคยเห็นนะคะจะใช้ตวงสำหรับทำเบเกอรี่หรือว่าทำขนมปังขนมเค้กนะคะจะมีขนาดแตกต่างกันไปและแต่ปริมาณที่สิ่งของที่เราจะทำนะคะแก้วก็จะมีตัวเลขบอกปริมาณนะคะว่าเราจะต้องใช้น้ำตาลขนาดเท่าไหร่ใช้น้ำขนาดเท่าไหร่ก็จะมีตัวเลขบอกอันนี้คือเครื่องตวงนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะเป็นช้อนเล็กๆเอาไว้สำหรับตวงนะคะเลี่ยงฉือเลี่ยงฉือก็คือเครื่องตวงนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตวงนะคะและเป็นอุปกรณ์แรกเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์การตวงนะคะคุณค่าพ่อวรสารที่เด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนื้อหาที่เด็กๆได้เรียนในวันนี้จะมีอยู่2ข้อก็คือข้อที่2ความจริงนะคะพระเยซูตรัสว่าพระองค์คือหนทางความจริงและชีวิตของเราเป็นการแสวงหาความจริงนะคะความจริงของธรรมชาติความจริงของโลกความจริงของชีวิตมนุษย์นะคะพระองค์สอนเราว่าความจริงทำให้เราเป็นไทยและข้อที่9ความซื่อตรงนะคะพระเยซูคาดหวังให้เราเป็นมนุษย์ใหม่มนุษย์ที่ซื่อตรงนะคะชอบธรรมประพฤติชอบในสายพระเนตรของพระเจ้าดำรงชีวิตอยู่ในศีลธรรมไม่น่าซื่อใจคดไม่คดโกงหรือเบียดเบียนผู้อื่นนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตวงแล้วเดี๋ยวเราจะมาได้เรียนรู้กันในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ